สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านในช่วงบ่ายแก่ๆนะครับสมุนไพรเทียนอยู่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นพืชประเภทขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นขิงแคลงนะฮะขิงแคลงหรือขิงป่านะฮะขิงแคลงขิงป่าขิงเขาขิงดอกเดียวนะบางที่ก็เรียกขิงแดงนะขิงแกลงนะส่วนของใบแล้วก็ลำต้นจะมีขนาดเล็กกว่าขิงปกติหรือขิงที่เรานิยมนำมาทำอาหารนะฮะตัวนี้เนี่ยสังเกตดูลำต้นจะเล็กแล้วก็เรียวนะเป็นพืชสมุนไพรประเภทหัวเง่านะครับเดี๋ยวให้ดูหัวเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าขิงที่เรานิยมมาทำอาหารนะนี่นะครับส่วนของเง่านะตัวนี้จะมีกลิ่นแล้วก็รสที่จัดกว่าขิงบ้านนะฮะหมอยาจะนิยมใช้ขิงประเภทนี้มาเข้าตำรับยานะครับแต่ว่าคนอีสานก็นิยมใช้ใบมากินกับพวกซุปหน่อไม้หรือกินกับพวกส้มตำพวกนี้นะครับตัวนี้สรรพคุณทางยาก็จะใช้ขับลมนะฮะแก้จุกเสียดนะแก้เสมหะบำรุงธาตุนะแก้ขึ้นเห็นอาเจียนนะขับลมในลำไส้ผายลมนะทำให้เลอนะแก้ไข้นะครับนี่ก็คือขิงแคลงนะขิงแคลงหรือขิงป่าตัวนี้ก็ปลูกไว้นะเพื่อจะขยายเอาไว้เข้าหญ้านะเดี๋ยวให้ดูใบที่มีขนาดเล็กนะสังเกตดูใบเล็กแล้วก็เรียวแหลมกินฉุนจัดนะครับเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวสูงก็ประมาณ 30-40 เซนนะฮะส่วนของใบแล้วก็หัวจิกนี้รสเผ็ดร้อนฉุนมากกว่านะครับตอนนี้ก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขยายนะฮะก็ขยายปลูกไว้ทำยานะไม่เน้นเอาไปทำอาหารนะถ้าทำอาหารก็ไปซื้อขิงจากตลาดนะขิงหัวขิงใหญ่พวกนั้นนะครับจะมีรสหวานกว่านะครับครับก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับชาแนลหมอยาข้างบ้านครับสวัสดีครับ